ครับนะของมาเยอะนะได้อย่างเงี้ยได้หมดไม่ต้องรีบครับนะไม่ต้องรีบเด็กนะฮะผมบอกว่าเด็กมากับแม่นี่ผมให้คนชุดเดียวนะเพราะว่าต้องแบ่งกันให้ทั่วถึงนะครับไม่ใช่เอาเด็กมาครอบครัวเอามาด้วยแล้วได้2ชุดไม่เอานะครับนะต้องแบ่งกันนะฮะเราต้องกระจายแบ่งกันนะครับฮะครอบครัว1เด็กไม่เอานะครับฮะเด็กที่มากับแม่ไม่รับ2ชุดนะครับเอาแต่ครอบครัวละ3ชุดเนี่ยมันเห็นกระตัวกันไปนะครับนะฮะคุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะฮะต้องกระจายกันไปนะครับเด็กนะฮะเด็กที่มากับพ่อแม่ลุกออกเลยครับเข้าใจนะครับว่ากันลุกออกเลยฮะว่าเอาคนหนึ่งนะช่วยกันเคลียร์ธุระใช่ครับเพราะว่าเราต้องกระจายกันไปทุกคนไอ้นี่หมดฮะทุกคนมา5คนจบนะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับนะก็คือชาวบ้านหลังจากทราบข่าวก็มารอรับข้าวสารกับไข่เนาะข้าว1ถุงไข่1แผงนะ1แผงนะครับถ้าคุณจะเอาไป2ชุดเนี่ยมันเห็นกับตัวนะเนี่ยก็หลังจากทราบข่าวก็มีชาวบ้านเดินทางมารอรับข้าวสารกับไข่นะครับที่หน้าศาลาซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับซื่อสัตย์กับตัวเองนะนะครับคนละครอบครัวละชุดนะตอนนี้ก็4โมงกว่าครับก็ทยอยมาเนี่ยวันนี้ข้าวสาร100ถุงจะพอไหมนะถูกฮะไม่เดี๋ยวข้าวบัวละ1 2 3 4 5 6เดี๋ยวเขาเต็มปั๊บก็แถวนี้ล่อไปฮะนี่ฮะกำลังจัดระเบียบกันอยู่นะครับเพราะว่าจะให้ทั่วถึงที่สุดนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้ทราบข่าวคนทยอยมาเยอะมากนะครับเกรงว่าของจะไม่พอนะครับบางคนก็มาเป็นครอบครัวครอบครัวละ3ละ2เนาะซึ่งทางเจ้าภาพเขาก็จำกัดว่าครอบครัวละชุดนะครับจะมามากมาน้อยก็ละชุดเนาะขออนุญาตแนะนำนะคะจันทร์ภรรยาเป็นชลธีทานทองนะคะมาเดินมีการจัดอันนี้คือคุณมุกกจพรบุญประเสริฐหรือว่ามีชื่อเป็นผู้รับอนุญาตโรงเรียนประมาณ8โรงเรียนทั่วประเทศท่านมีน้ำใจที่จะส่งชุมชนด้วยการแจกข้าวสารกับไข่แต่เน้นคนที่ขัดสนจริงๆนะคะแล้วก็ลูกชายหล่อลูกชายหนึ่งเดียวของคุณแม่ชื่อนะคะหล่อเนาะพระเอกหนังเนี่ยค่ะเนี่ยผู้หญิงคนนี้เจอที่ไหนขอได้เลยนะคะใจดีค่ะใจบุญมากเลยค่ะใจบุญมากเลยท่านนำเสนอมาเองเลยค่ะเราไม่ได้ขอนะดูหน้าท่านก็รู้แล้วเนาะพี่แนงบ้านอยู่เชียงใหม่ยังไงเพื่อนอาจารย์เป็นชื่อตลกอันนี้ครบ100คนหรือยังเดี๋ยวพี่ยังนะยังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะเช็คว่าเดี๋ยวมาทำตอนเด็กนี่เราต้องถามว่าเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาได้เป็นแบบนี้ไข่กับข้าวสารนะคะใช่ครับคนละ1ชุดก็ขอให้ทุกท่านนี่ช่วยกันอนุโมทนาสาธุส่งยานชนนะคะศิลปินแห่งชาติให้ท่านได้ไปสวรรค์ไปสู่สุคติก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยกันอนุโมทนาส่งท่านสวรรค์ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ
ก็คือชาวบ้านที่มารอรับข้าวสารนะครับตอนนี้กำลังจัดระเบียบกันอยู่คนก็เริ่มทยอยมานะครับซึ่งดูแล้วน่าจะไม่พอนะเพราะว่าประสานงานนะครับการประสานงานอาจจะคาดเคลื่อนนะกำลังจัดระเบียบกันอยู่ครับยืนอยู่ช่องกลางนี่เลยฮะช่องกลางนี่เลยครับช่องกลางเลยครับข้าวสารนะครับแจกนะฮะตอนนี้ร้อยถุงนะถุงละ5โล100ถุงนะครับเอาไว้ให้คนถือบ้านนะคะ
ได้แล้วนี่เลยค่ะเอาไข่ไปขอเนี่ยแจกอยู่ให้กับคนชรานะคะคนชราขอแจกหมูกับข้าวได้ค่ะเจ็บเลยมีหมูครบแล้วนะครับน่าจะเป็นชุดไหนมาชุดละตอนนี้ฮะหลายชุดละคนไหนที่มาเอาไปว่าที่มาจากตะวันนะคะเป็นบรรยากาศการจอดข้าวสารนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่ทยอยมาเนาะมีชาวบ้านทยอยมาก็คนมาเยอะครับก็เลยจัดให้นะถ้าใครมาก็เป็นข้าวไปนะครับแล้วก็เป็นไข่ไปนะคนละไข่ทั้งไข่ทั้งข้าวนี่นะฮะแจกนะคนละถุงคนละอย่างนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการแจกข้าวสารแล้วก็ไข่นะครับให้กับชาวบ้านนะครับส่งพลังบุญให้กับครูชลธีนี่คือบรรยากาศการเรียนวันนี้ครับวันที่2ของงานสวดอภิธรรมขอบคุณสำหรับคลิปนี้